นี่ส่วนเนื้อแหมนุ่มอย่างกระตุดเด็กไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วได้ไงกราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสตันชาแนลนะครับผมและผมต้นลิสตันและนี่คือเติร์กลี่นะครับมาละครับขอบคุณครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหาอะไรกินนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบางซิกครับผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวทางโอ้ยทางงอยทางงอยก็มากินกับคุณวันชัยประจำครับคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อคือเนื้อที่นี่นุ่มมากนะฮะนุ่มเหมือนตุ่นเด็กเลยโอ้นุ่มเหมือนตุ่นเด็กเลยอันนั้นนุ่มกันไปละก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมต้องมาทำคลิปรีวิวแล้วเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือโอเคใช้ได้นะฮะก็เลยสั่งมาเพิ่มก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่มาด้วยนะครับผมแล้วก็เย็นตาโฟด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรีวิวกันดูนะครับผมหน้าที่แต่วันนี้จะให้เติร์กลองก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพราะว่าผมกินบ่อยละให้เติร์กลองชิมดูว่าเออดีไหมนะฮะให้หม่อมถนัดแดกเขาสินะฮะนี่ผมเป็นหม่อมถนัดแดกเลยนะเนี่ยคล้ายๆนะเออลืมบอกไปร้านนี้มีพิเศษอย่างนึงเขามีข้อไก่ฟรีคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บคุณอยากเอาข้อไก่เพิ่มฟรีครับคุณเอาไม่อั้นกินแค่พออิ่มถ้าเอามากก็น่าเกลียดน่าจะเป็นเกาแหละครับถ้ากินมากก็อาจจะเป็นเกาได้ตอนนี้คือกำลังตุ๋นอยู่เรามาเช้าเกินไปใช่ไหมใช่เช้ามากกี่โมงตอนนี้2โมงเองเฮ้ยขี้ตาตื่นมาเลยทรมานน้องนะฮะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลองรีวิวกันดีกว่าเอาเติร์กลองอันดับแรกนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตะเกียบนี่ตะเกียบใหม่เอี่ยมครับช้อนใหม่เอี่ยมแยกกันไปอ้าวถ้าจะปรุงก็คือด้านนู้นจะเป็นการด้านนู้นจะเป็นเครื่องปรุงนะเขาจะไม่วางที่โต๊ะชิมน้ำอันนี้แบบไม่ปรุงผมว่าไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะอันน่าเห็นไหมบอกแล้วร้านโปรดผมกับวันชัยเนื้อเนื้อเนื้อนี่ส่วนเนื้อแหมนุ่มอย่างกระตุดเด็กไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วได้ไงอันนุ่มเหมือนแก้มสาวไว้แรกแย้มสาวไว้แรกแย้มนี่ประมาณเท่าไหร่60ก็ครับนุ่ม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 เลยไหมนุ่มเปื่อยเลยต้องปรุงก็อร่อยแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ผมละต่อไปเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ต้องใส่มะระทำไมคุณใส่แค่นั้นน่ะเหมือนคุณมีปมในใจอะไรกับมะระใส่เยอะก็ได้วะไม่น่าเบรกกูอย่างนี้เลยนะอันดับแรกเราจะชิมน้ำก่อนใช่ไหมใช่มะระผมก็กินเห็นไหมเออเดี๋ยวผมใส่มันเยอะก็ผมไม่พูดคุณก็ไม่ใส่อ่ะชิมน้ำซุปก่อนโอ้ใช้ได้เลยมันมีความหวานหอมคือสำหรับผมว่าพอดีเลยอะนะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวอะไรมากก็เติมเอาแต่ผมว่าเป็นรสที่พอดีแล้วต่อไปเป็นเนื้อไก่นะฮะนี่เป็นส่วนปีกปีกบนของไก่นะฮะหืมมักให้หืมคือมันร่อนอะเนื้อไก่มันแบบเปื่อยร่อนแบบนุ่มมากคือดีอะหืมถ้าคงได้สั่งเพิ่มแน่นอนแล้วครับจังหวะนี้โอ้สุดยอดสดชื่นครับดีจริงอร่อยมากแล้วต่อไปเย็นตาโฟเย็นตาโฟนี่ใครรีวิวอ่ะคุณต้นคุณรีวิวเลยคุณอย่าลืมใส่มะระนะไม่มั้งเย็นตาโฟไม่ใส่มะระขอโทษคุณก็พูดไปผู้ชมใน3ชามแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคือออกจากนี่มาอันนี้เลยอ่ะใช่เลยเย็นตาโฟมีทั้งกุ้งมีทั้งหมึกเลยนะบางร้านไม่มีอย่างนี้นะไม่มีก้อยตัวอินเสิร์ตนะแต่ว่าเออกุ้งตัวใหญ่มากๆหรือว่ามีกุ้งมีครบนะฮะโอ้โหพอดีความรู้สึกเป็นไงครับตอนนี้คือเนื้อกุ้งพวกอาหารของทะเลเนี่ยมันแบบมันกึดกึดอ่ะจะพูดเป็นภาษายังไงเดี๋ยวมันรู้สึกกึดกึดกรอบกรอบเออดูหน้าครับกินลืมแล้วมีคนมาด้วยแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ชิมเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการกินแล้วนะฮะเราจะขอกินแล้วก็ใส่ไทม์เขาเรียกไทม์สแลบไทม์สแลบหยั่งวะเขาเรียกอะไรนะไทม์อ่ะไอ้ไทม์แบบไวๆเรื่อยๆเขาเรียกอะไรเออช่างมันเถอะครับไปกินกันดีกว่าใส่ไทม์เออใส่อีหยังวะMm-hmm.
อ่ะโอเคนะครับผมก็อิ่มแล้วฮะเป็นไงคุณสรุปเนื้อเนื้อนุ่ม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 นะเมนูนี้คือบอกเลยเนี่ยผมกับวันชัยมาตลอดวันชัยเป็นครูของเต้เขานะฮะคุณวันชัยเป็นคนยังไงคุณวันชัยลินทาได้อุ้ยพูดเลยวันชัยไม่ค่อยดูคลิปนะเขาจะชอบอ้างว่าเขาดูคลิปผมตลอดพี่ดูคลิปต้นตลอดนะจริงไม่ดูหรอกก็คือวันไหนซื้อของไปให้เขานะเออยิ้มเขาก็เป็นคนอย่างนั้นแหละครับเขาจะชอบชู2นิ้วตอนผมเรียนนะเอาบุหรี่ตวงครับคือจะไปลงทุนซื้อคือจะไถนักเรียนอย่างนี้ไถบุหรี่นักเรียนนะก็จะบอกไม่ใช่เราบอกเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นเมนูโปรดผมกับคุณชายมากินกันประจำเสนอเลยให้อยากให้ท่านผู้ชมมาลองครับนะเมนูนี้อร่อยจริงอันนี้คือมาลองเพิ่มเติมอย่างก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ใช้ได้อยู่ร่อนดีแล้วก็มีตะโฟก็ใช้ได้นะฮะกุ้งตัวใหญ่ๆโตๆนะครับโตมาลองดูนะครับตรงนี้ฮะอยู่ตรงหน้าซับม่วงนะครับจะมีถนนเข้ามานะฮะป้ายเขาเขียนว่าทางโอ้ยทางงอยครับทางงอยทางงอยนะครับเข้ามาเลยนะฮะเลี้ยวเข้ามาปุ๊บจะเจอเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าร้านบังซิกครับผมนะฮะก็บอกเลยว่าเด็ดอร่อยมากพิเศษนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มีข้อไก่ตุ๋นนะครับแบบฟรีๆคุณตักกินได้เลยกินให้เป็นเกาเข้าไปเลยแม่ค้ายิ้มนะแม่ค้ากำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เสือสำลักกับพ่อนะอยากลองก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเด็ดๆร้านนี้ฮะดีเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าไม่รู้อาจจะได้เจอน้องอีกไหมเดี๋ยวน้องผมก็กลับแม่สายวันที่20แล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันก็กลับแม่สายมาแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะถ้าเกิดเก็บเงินสักก้อนนึงเดี๋ยวจะไปเล่นที่แม่สายไม่ต้องมาหรอกทำไมผมดูผมจะมีงานเยอะอย่าไปเยี่ยมน้องที่แม่สายเขาบอกแม่สายสาวงามไม่จริงไม่จริงไม่จริงทำไมว่างั้นนะก็ถามว่าขาวไหมก็ขาวแต่ถามว่างามไหมสำหรับผมมันเฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยอ่ะผมไม่ทำงานหลายที่อ่ะทำตัวเหมือนหล่ออ่ะก่อนที่ทุกคนจะหมั่นไส้มันไปมากกว่านี้นะครับผมก็ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำคลิปต่อไปนะครับผมคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรนะครับผมจริงๆจะทำคลิปเที่ยวไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนึงรายการเที่ยวต้องมีรายการเที่ยวผมยังคงไว้เที่ยวรายการเที่ยวธรรมดาของผมรายการเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนใช่หาเรื่องช่องบินไปเที่ยวกลางคืนอย่างนั้นของกินกลางคืนไงคุณอ๋อเหรออ๋อคิดอะไรอยู่โคโยตี้โคโยตี้โคโยตี้โอเคนะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมรักทุกๆวิวที่เข้ามาดูครับผมสวัสดีครับไปละอย่าลืมมาลองฮะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนุ่มมากนุ่มเหมือนอะไรนะนุ่มเหมือนตุดเด็กไม่มีสโลแกนให้แม่ค้าเขานั่งหัวร้อน